มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆเป็นกิจกรรมกิจกรรมนี้มีชื่อว่าอะไรคะครูฝ้ายกิจกรรมเล็บโมเดลนั่นเองค่ะหรือว่าเป็นกิจกรรมใบไม้สร้างสรรค์นั่นเองค่ะครูฝ้ายโอ้โหกิจกรรมของฝ้ายชื่อน่าสนุกมากๆเลยค่ะเด็กๆอยากทำกันหรือยังคะถ้าอยากทำแล้วต้องทำไงคะครูฝ้ายคะก่อนอื่นเราต้องเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะครูฝ้ายอ่ะงั้นเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะไปเลยค่ะเจอใบไม้แล้วค่ะเยอะมากๆเลยเด็กๆคะตอนนี้ครูฝ้ายและครูทรายหาใบไม้มาได้เยอะมากๆเลยค่ะแล้วนอกจากใบไม้ต้องมีอุปกรณ์อะไรคะครูฝ้ายอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะนั่นก็คือกาวนั่นเองค่ะนอกจากกาวนะคะเด็กๆยังมีสีเมจิกแล้วก็สีเทียนค่ะแล้วก็มีนี่เลยที่ขาดไม่ได้ก็คือกรรไกรนั่นเองแต่ว่าต้องมีนี่นะคะครูทรายกระดาษ A4 ค่ะและสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คืออุปกรณ์ตกแต่งนั่นเองค่ะครูทรายว้าวอุปกรณ์ของเราก็ครบแล้วเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปทำกันเลยแล้วค่ะสวยไหมคะสวยใช่ไหมคะครูฝ้ายค่ะผลงานของเราจะเอาไปทำอะไรดีคะครูฝ้ายจะเอามาติดบนต้นคริสต์มาสนั่นเองค่ะเอ๊ะทำไมต้องติดต้นคริสต์มาสล่ะคะครูฝ้ายก็เพราะว่าวันศุกร์นี้นะคะเป็นวันคริสต์มาสเองค่ะครูฝ้ายว้าวถ้าเด็กๆมีต้นคริสต์มาสอย่าลืมตกแต่งนะคะเดี๋ยวครูฝ้ายและครูฝ้ายขออนุญาตตกแต่งต้นคริสต์มาสก่อนค่ะครูฝ้ายขอติดตรงนี้ได้ไหมคะได้ค่ะส่วนครูฝ้ายขอติดตรงนี้นะคะขอติดตรงนี้ได้ค่ะว้าวสวยมากอันสุดท้ายตรงไหนดีนะอันสุดท้ายขอติดตรงนี้เลย
เป็นไงคะผลงานของครูซายครูซายสวยไหมเด็กๆอยากทำเลยใช่ไหมคะถ้าเด็กๆอยากทำให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะวันนี้ครูซายและครูฝ้ายค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ